กันนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่ยื้อยุดต,ตกลงและกองทุนไทย ESG เข้าหรือไม่เข้ามีการปรับสิทธิประโยชน์ใหม่ล่าสุดที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะให้มีการลงทุนแล้วก็หักลดหย่อนได้ครับนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับวันนี้ได้เป็นผู้ถแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเห็นชอบ เกี่ยวกับเรื่องการปรับเงื่อนไขกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือว่านักลงทุนก็จะรู้จักันดีว่าไทย ESG นี่นะครับเพื่อที่จะเป็นมาตรการในการกระตุ้นตลาดทุนของไทยโดยมีการปรับนะฮะ วงเงินลดหย่อนภาษีสูงสุดนะครับจากเดิมเนี่ยหักได้10,000แกลายเป็นหักได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0นบาทครับและก็ลดเวลาการถือลงทุนนะครับเหลือเพียงแค่5ปีเท่านั้นซึ่งการปรับสองอย่างก็เชื่อว่าจะจูงใจให้คนนั้นเข้ามาลงทุนในตราดหุ้นไทยมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของการประเมินราคานะครับหรือว่ามูลค่ากองทุนเนี่ยที่น่าสนใจด้วยรวมถึงการเติบโตที่ยั่งยืนและระยะเวลาในการถือครองก็ยังสั้นอยู่นะครับเมื่อเทียบกับกองทุนเปรียดภาษีประเทศอ,อื่นๆเช่น l t f ก็ดี SSF ก็ดีนะครับซึ่งคาดว่าจะมีเมเ็ดเงินนั้นไหลเข้าตลาดหุ้นประมาณ4 0 0 0 0ถึง50,000ล้านบาทครับหลังจากนี้ก็จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกานั้นตรวจร่างกันอีกทีนะครับส่วนคนที่กำลังมองหาช่องทางการออมที่ผลตอบแทนสูงช่วงเวลานี้เนี่ยสำนักบริหารหนี้สาธารณะเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์วงเงินถึง4 0 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยให้ประชาชนทั่วไปเนี่ย35,000ล้านบาทเป็นรุ่นอายุ5ปี จัดดอกเบีย้ยคงที่3%และอายุ10ปีจัดดอกเบีย้ยมา3.4%ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงที่สุดแล้วนะครับและจะไม่มีถึงระดับนี้อีกแล้วในรอบ5ปีมีการจ่ายดอกเบีย้ยคืนทุก3เดือนนะครับและจะเริ่มจำหน่ายวันแรก13สิงหาคมนี้ครับผ่านทางอเว็ตสบมนะครับแล้วก็สาขาของธนาคารตัวแทนจำหน่ายซึ่งติดตามข้อมูลกันต่อไปนะครับ